สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้มาคนเดียวอยู่กับบรรยากาศยามค่ำคืนเพราะว่าเสร็จธุระตอนกลางคืนวันนี้มารีวิวเรื่องโรบินฮูดมาพูดถึงโรบินฮูดก่อนความรู้สึกพี่เนี่ยก่อนเข้าไปดูหนังนะตอนที่เราดูเห็นหน้าหนังเราโดนบิลอัพเราโดนการตลาดของเขามาเชียร์อัพอ่ะเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยโรบินฮูดภาคเนี่ยมีกลิ่นของหนังบล็อกบัสเตอร์หนังขายทั่วไปหนังแอคชั่นพดุงความยุติธรรมและพูดกันตามตรงพอจั่วเขาว่าโรบินฮูดปั๊บเนี่ยมีไหมใครที่แม่งยังไม่รู้บ้างโรบินฮูดคือใครทำอะไรเป็นยังไงมีปะอย่างน้อยๆนะพูดถึงโรบินฮูดเนี่ยต้องนึกถึงคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่คำอะที่ทุกคนต้องนึกถึงโรบินฮูดอย่างไรบ้างปล้นคนรวยช่วยคนจนพดุงความยุติธรรมความพดุงความยุติธรรมถูกปะคือมาถึงชั่วโมงเนี้ยโรบินฮูดไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่หวังนะก่อนจะไปดูคือทำยังไงก็ได้ให้กูแค่รู้สึกว่ากูว้าวแล้วกูตื่นเต้นอยู่ในความคีเชก็ได้แต่มึงทำให้กูว้าวกูตื่นเต้นให้ได้พูดกันตามตรงนะหลังจากดูเสร็จเนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกอย่างนั้นได้ในระดับหนึ่งเว้ยบางเพจก็ให้5บางเพจก็ให้3 2บางเพจก็ให้6 7อะไรเงี้ยค่อนข้างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่มันแบบลงดิ่งนิดนึงแต่ส่วนตัวพี่อ่ะหลังจากดูเสร็จขอพูดเลยว่าโรบินฮูดเนี่ยแม่งคือหนังบล็อกบัสเตอร์เป็นหนังเหมาะกับคุณที่แบบจะไปดูกับแฟนกับเพื่อนกับฝูงกับญาติมิตรสหายของคุณที่แบบไม่ได้ดูหนังลึกนักอ่ะแล้วเอามาเข้าเรื่องเริ่มต้นนะอย่างแรกเลยที่พี่รู้สึกรำคาญในโรบินฮูดคือตัวพระเอกอ่ะถามว่าโอเคไหมโอเคโอเคในระดับนึงเว้ยแต่ว่าปัญหาของพระเอกคนเนี้ยทารอนิกตันมีอย่างเดียวตอนคิงแมน2นะคือราศีมันไม่เปล่งประกายนึกออกป่ะราศีความเป็นพระเอกมันไม่เปล่งประกายอ่ะมันโดนคนอื่นบดบังไปหมดอ่ะและพูดกันตามตรงว่าภาคเนี้ยเราดูปั๊บเนี่ยมันมีราศีสำหรับพี่นะดูมีราศีความเป็นพระเอกมากกว่าตอนคิงแมนนิดหน่อยแต่สิ่งที่พี่บอกรำคาญคือตัวคาแรคเตอร์ไอ้เหี้ยมึงเป็นทหารนะมึงเป็นคนรวยมึงอะไรก็แล้วแต่แหละแต่มึงเป็นทหารมึงลบได้ระยะนึงอะคุกฝุ่นอะแล้วแม่งมึงก็พูดอยู่ว่าฆ่าศึกแม่งฆ่าเพื่อนมึงแต่ว่าพอเขาจะประหารฆ่าศึกมึงก็จะต่อยเพื่อนเพื่อช่วยฆ่าศึกงงปะล่ะก็สร้างความรำคาญให้พี่เล็กน้อยแล้วมีอีกอย่างนึงถ้าใครยังไม่ได้ดูนะอยากให้เตรียมใจไว้เลยว่ามิติตัวละครหรืออารมณ์ของหนังอะเวลาเราดูอะรวมๆเหมือนดูละครเลยอันนี้เป็นส่วนที่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวโกงก็โกงโกงเลว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 ยิ่งตัวละครในอำเภออะคุณจำบทบาทเขาตอนในโรควันได้ไหมเขาเลวป่ะบุคลิกเขานิ่งๆนะเขาเจ้าเล่ห์นะไม่ค่อยสายบู๊อะเขาเป็นสายบุญเยอะเอาง่ายๆคือเห็นกูเลว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 เลยอะซึ่งภาคนี้แม่งเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนแม่งเล่นคาแรคเตอร์เดิมเลยอะเอาเป็นว่าตัวละครเกือบทุกตัวในเรื่องนี้เลยมันดูเป็นละครคุณเข้าไปคุณจะรู้เลยไอ้คนนี้เลวหน้ามันจะเลวเลยมันจะแบบเลวกูเลวนะกูเลวกูเลวแม้กระทั่งนางเอกเชื่อไหมออกช็อตแรกที่เป็นโจรอ่ะขนาดนางเอกเป็นโจรมาปล้นบ้านพระเอกอ่ะกูยังรู้สึกเลยว่านางเอกแม่งไม่ใช่คนเลวอ่ะหน้าแม่งแบบคนดีอ่ะคือฉันมาปล้นมานะแล้วพระเอกเนี่ยพูดเลยว่าพระเอกเรื่องเนี้ยโรบินออฟล็อกเล่เนี่ยเป็นไอ้หนุ่มคนรวยขี้เงี้ยนคนนึงพูดกูพูดได้เลยเริ่มต้นกูคิดงี้เลยจริงๆหนังชื่อไทยของภาคเนี้ยน่าจะชีวิตโชคชะตาของหนุ่มขี้เงี้ยนติดหีอะไรเงี้ยได้เลยอย่างนั้นได้เลยนึกภาพป่ะโจรปล้นบ้านมึงปล้นบ้านมึงนะแล้วมึงก็จะเย็ดโจรไอ้เหี้ยนี่อะไรพรฮับไงนึกภาพว่าโจรปล้นบ้านมึงมึงก็เย็ดโจรเลยพรฮับแล้วเงี้ยนอกจากนั้นเนี่ยมีสิ่งนึงที่พี่มองว่าเขาเอาอยู่ซีนแอคชั่นหนังเรื่องนี้มันจริงไม่รู้นะส่วนตัวพี่อ่ะซีนแอคชั่นเนี่ยได้คะแนนจากพี่ไปเยอะมันไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยอะแต่มันเป็นความพอดีที่ไอ้เหี้ยถ้าเยอะกว่านี้มึงเยอะแล้วนะถ้ามึงมีการตัดควิกคัทมากกว่านี้อย่างเรซิเดนต์อีวิลอะควิกคัทมากขนาดนั้นอะมันก็จะไม่ดีถูกป่ะหนังเรื่องนี้แม่งไอ้เหี้ยเกือบแล้วแต่กำลังดีเลยอะด้วยความที่หนังโรบินฮูดอะไทม์ไลน์เขาเน้นการปล้นถูกป่ะเรื่องอะมันจะค่อยไล่ลำหนักจากระดับการปล้นอะปล้นเล็กๆไปใหญ่ปล้นเล็กๆไปใหญ่ๆสุดท้ายแม่งปล้นฉากสุดท้ายไคลแม็กอะไรเงี้ยซึ่งพี่มองว่าตรงเนี้ยเขาเอาอยู่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มึงจะเป็นไอ้หนุ่มขี้เงี้ยนเย็ดโจรเลยเหี้ยโจรเข้าบ้านวันแรกมึงเย็ดโจรเลยข้าอยากได้มาเจ้าแล้วนัยยะของพระเอกคือสรุปง่ายๆเลยคือถ้ามึงให้กูเย็ดก็เอามาไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ไอ้เหี้ยพอนับแล้วซีนแรกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ช่วงจั่วช่วงเริ่มก็รู้สึกคือการออกมาทำกราฟิกพี่เคยพูดในหนังเรื่องนึงที่พี่บอกว่าการสรุปแบบเนี้ยใช้ได้ดีถ้าต้องการจะย่นระยะเวลาอันเนี้ยพี่มองว่ามันคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วที่เขาอยากจะจั่วหัวเราเอาง่ายๆเขาเรียกว่าเผาหัวที่เขาอยากจะเผาหัวเราก่อนจะเริ่มเรื่องทั้งหมดแต่พี่มองว่ากลายเป็นว่าหนังเรื่องโรบินฮูดเนี่ยมันไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรที่ยากเกินจะเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่หนังดูยากมันไม่ได้มีปมเหี้ยอะไรมากมายมันเป็นหนังแอคชั่นขายธรรมดาซึ่งไอซีเริ่มไอซีจีตรงเนี้ยช่วงเล่าเรื่องตรงเนี้ยพูดจริงๆตัดออกได้เข้าที่แม่งผู้หญิงคนนึงเดินในตอกแล้วจะไปปล้นบ้านเศรษฐีเลยก็ได้หนังเรื่องโรบินฮูดซีจีเยอะพอสมควรถ่ายแยกเอามารวมตอนโพสทีหลังอะไรเงี้ยซึ่งพี่บอกให้เลยว่าส่วนตัวพี่อ่ะหนังโรบินฮูดทำตรงนี้ได้ดีช่วงเริ่มต้องพูดถึงอย่างนึงไอ้จุดนี้แม่งอยากพูดมากเพราะจุดเนี้ยพี่ชอบส่วนตัวพี่อ่ะชอบตอนเริ่มอ่ะตอนที่พระเอกแม่งได้หมายสารแล้วต้องรู้ว่าต้องไปรบอ่ะแล้วมันจะมีฉากที่สู้เหมือนเป็นสนามรบอ่ะสงครามอ่ะให้บรรยากาศเหมือนเรากำลังดูแบบ Saving Private Ryan เหมือนดู Hack Solid อย่างนั้นอ่ะเออแต่แม่งเป็นธนูเว้ยเจ๋งดีส่วนตัวพี่นะเจ๋งดีแล้วในหนังอย่างเซฟวิเพย์ไรอันในหนังอย่างสงครามพวกเนี้ยมันจะมีการยึดหาดนึกภาพเวลาหนังสงครามเวลายึดหาดพวกเนี้ยมันจะมีป้อมปืนในนี้แม่งก็มีไอ้เหี้ยใส่กูเห็นเลยใส่ลูกธนูเป็นแม็กแซนแล้วแม่งแท่นๆๆอย่างเงี้ยให้ฟีลสงครามดีตรงเนี้ยชอบแล้วพี่รู้สึกว่าตรงหัวเนี่ยแม่งมันไอ้เหี้ยมันยิงกันมันมากอ่ะแต่แม่งเป็นธนูเว้ยไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนใช้ธนูแบบโอ้โหชิบหายไปป่วงขนาดนี้แม้กระทั่งใช้ยิงระยะไกลสู้ระยะไกลก็ใช้ธนูสู้ระยะใกล้ก็ใช้ธนูยิงแม้กระทั่งอยู่กันใกล้ๆก็ธนูยิง สำหรับพี่มันเป็นหนังของธนูโดยแท้จริงเลยแล้วทุกคนที่ยิงธนูอยู่ในเรื่องอ่ะกูเชื่อหมดเลยว่าพวกมึงยิงธนูเป็นดูไม่ปลอมอ่ะดูไม่หลอกอ่ะแล้วแม่งท่าทางแต่ละคนแม่งยิงกันมันมากโดยเฉพาะพระเอกอ่ะสมกับที่ไปฝึกมาจริงๆแม่งท่ายิงดูมันมากอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถามจริงมีใครดูแล้วเดาไม่ถูกมั้งว่าผู้ร้ายต้องตายพระเอกพดุงความยุติธรรมมีใครดูแล้วแม่งแบบเซอร์ไพรส์กับว่าอุ้ยตัวโกงตายพระเอกพดุงความยุติธรรมโอ้ยเซอร์ไพรส์มากอิมอกอิมใจมีใครรู้สึกตรงนี้กับหนังเรื่องนี้มั้งไม่มีถูกป่ะที่จั่วมาเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่ไม่มีตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่ทำให้นักวิจารณ์หลายๆคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หนังเรื่องนี้เหี้ยก็ได้สำหรับพี่เนี่ยหนังเรื่องนี้ให้พูดคำว่าเหี้ยไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวพี่มองว่าเขารู้ตัวเองคือเขาอยากเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ขายอะแล้วสิ่งที่เขาอยากเล่นคือเขาอยากเล่นเหมือนแบบละครอะแบบว่าเฮ้ยผู้ร้ายแม่งเลวมีวางแผนกันอยู่เบื้องหลังขายชาติตัวโกงขายชาติพระเอกพดุงความยุติธรรมโอ้ยมันเขาอยากเป็นอย่างเงี้ยซึ่งพี่มองว่าเขาทำได้ค่อนข้างโอเคที่อาจจะมองเข้าข้างเขาไปหน่อยก็ได้มั้งเพราะพี่รู้สึกตื่นเต้นกับการยิงธนูพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทำให้พี่ดูการยิงธนูมันมากหนังเรื่องโรบินฮูดเนี่ยคุณไปดูได้เลยมันเหมาะกับวันหยุดมันเหมาะกับคุณแบบไปดูกับแฟนเหมาะเป็นหนังครอบครัวหนังบล็อกบัสเตอร์ไปดูเลยได้แต่ถ้าถามว่าดีไหมยังไม่ดีโอเคแต่ถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมไม่เพอร์เฟกต์ส่วนตัวมีอย่างนึงถ้าถามพี่อยากเห็นแบบไหนอยากเห็นโรบินฮูดด้วยความที่ว่าเขาจั่วว่าเขาไปซ้อมมาเยอะถูกป่ะซ้อมมานานมากไอ้วิธียิงซ้อมเซิร์ฟมาเยอะมากแล้วตอนเทเลอร์เขาเอาซีนที่ตัวโรบินฮูดอ่ะยิงธนูมาบิวอัพเราเยอะมันเลยส่งให้พี่อยากเห็นเลยรู้ป่ะใครจำเรื่องเรเวเนนต์ได้ไหมตอนจบที่พระเอกอ่ะแม่งสู้กันอ่ะข้างริมทานแล้วที่แม่งเป็นลองเทคแล้วแม่งฟัดกันอะตุกตักตุกตักตุกตักแม่งเลียวที่เหี้ยพี่อยากเห็นโรบินฮูดมีซีนเลียวแบบนั้นอะขอสักซีนหนึ่งก็ยังดีแต่นี่ไม่มีถ้ามันมีนะพี่จะรู้สึกแบบไอ้เหี้ยแม่งว้าวมากสำหรับพี่อะพูดกันตามตรงเสียดายแบบพระเอกอุตส่าห์ไปฝึกมาเป็นเดือนไปโอ้น่าจะมีซีนลองเทคให้แบบนึกภาพว่าตอนท้ายของโรบินแนนอะถ้ามีอย่างนั้นอะพี่จะแบบเฮ้ยพูดได้เต็มปากกว่านี้ว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้พี่ชอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เขาอยากทำหนังบล็อกบัสเตอร์เขารู้ตัวก็จริงเหอะแต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้มันก็จะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาเรื่องนึงตอนเนี้ยเรายังพูดได้ว่าเอ้ยโรบินฮูดโรบินฮูดเว้ยพี่ให้เลยอีกสักปีไม่เกินเราก็ลืมแล้วว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่มันเป็นธรรมชาติของหนังบล็อกบัสเตอร์มันเป็นแบบ
แล้วยิ่งโรบินฮูดนี่โอ้โหไอ้เหี้ยมีมาสักเท่าไหร่แล้วเหมือนแม่นาคพระโขนงบ้านเราสุดท้ายแล้วอ่ะให้คะแนนความรู้สึกพี่ถามว่าผิดหวังไหมผิดหวังไม่ได้เหี้ยที่พี่บอกว่ามันไม่เหี้ยเพราะว่าสำหรับพี่ถ้าเหี้ยแม่งต้องแบบมูฟวี่43Resident Evil Fantastic Four เนี่ยๆเหี้ยแต่หนังเรื่องเนี้ยสำหรับพี่มันแค่เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาที่แบบมีเยอะแยะเกินกาดไปหมดแล้วในยุคสมัยนี้นึกภาพป่ะขอให้กึ่งนึงแล้วกัน5คะแนนท้ายของคลิปก็ขอนิดนึงแล้วกันตัวสปอตที่คุณเห็นตอนเริ่มอ่ะคือเสื้อลายแรกของแบรนด์ Sick & True คือแบรนด์ชอบเองมีคนออเดอร์สินค้ามาแล้วพอสมควรครับก็ขอบคุณด้วยจริงๆขอบคุณด้วยจริงๆแล้วก็ติดขัดอะไรยังไงตอบข้อความช้ายังไงก็ต้องขอโทษด้วยบางทีเนี่ยไม่สะดวกจริงๆแต่ตอบข้อความทุกคนและนี่คือหนึ่งสิ่งที่เพิ่งออกจากโรงงานใหม่ๆที่วันนี้มาถ่ายดึกเนี่ยเพิ่งออกจากโรงงานใหม่ๆสดๆร้อนๆคือตัวโปสการ์ดปริ้นใส่กระดาษแข็ง300กรัมอย่างดีกล้าพูดว่าอย่างดีปริ้นสีอย่างดีให้ดูไม่รู้เห็นป่ะเห็นป่ะเป็นกระดาษอาร์ตแข็งอย่างดีคือคุณภาพดีอ่ะคุณเอาไปสะสมได้เลยใส่กรอบใส่อะไรก็ได้สะสมได้เลยแล้วข้างหลังจะเป็นประวัติของตัวละครพร้อมเห็นตรงนี้ป่ะมันเป็นประทับตราของซีรีส์ตัวเนี้ยจะชื่อว่า Providence of Pirate 80กิมมิคของมันคือเป็นโจรสลัดปีศาจเป็นปีศาจคำสาปเป็นโจรสลัดตัวละครใน Providence of Pirate 80เนี่ยพลังมันจะเกิดจากการคำสาปหมดเลยจะเป็นฟิลคำสาปหมดเลยขอพูดถึงตัวละครนี้ก่อนคือกุสตาฟโจแฮนเซนเป็นโจรสลัดที่ถูกสาปความสามารถของกุสตาฟโจแฮนเซนคือมีพลังในการโน้มน้าวจิตใจคนได้ปลุกความบ้าคลั่งทำให้คนบ้าได้ทำหวานล้อมจิตใจคนได้แต่ทุกครั้งที่กุสตาฟโจแฮนเซนใช้พลังเขาจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือปีศาจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเอฟเฟกต์ของกุสตาฟโจแฮนเซนก็คือทุกครั้งที่เขาใช้พลังมันจะมีหนวดงอกออกตามตัวเขาอะในรูปนี้ก็คือได้รับพลังมาสักระยะแล้วก็คือใช้พลังไปเยอะแล้วพอสมควรเพราะว่าหนวดมันขึ้นเต็มไปหมดแล้วและเดี๋ยวจะมีตัวละครอื่นอีกนอกจากจะมีเรื่องราวดีๆรูปสวยๆก็ยังจะมีเสื้อสวยๆให้ใส่ด้วยเสื้อยืดคัตตอนเกรด A คัตตอน 100% แล้วพิมพ์จมในเนื้อผ้านะไม่ใช่พิมพ์ยางกันหนาๆแข็งๆลอยๆไม่ใช่พิมพ์จมในเนื้อผ้าเนี่ยเห็นป่ะขยี้ให้ดูเลยลายเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อผ้าเลยไม่หนาให้รำคาญแน่นอนงานอย่างดีฝากไว้ด้วยครับ Sick & True สินค้าที่พี่ลองครีเอทจากสไตล์ที่ชอบพี่จะชอบใส่เสื้ออย่างนี้อยู่แล้วไงลองดูแล้วกันครับถ้าใครชอบก็อุดหนุนได้เข้าไปที่เพจ Sick & True ได้เลยแล้วก็รายการหนอนนางรีวิวยังมีเหมือนเดิมแต่หลักๆคือเหลือพี่ท็อปคนเดียวแล้วก็ไลฟ์บางอาทิตย์อาจจะไม่มีก็ต้องขออภัยแต่จะพยายามมาไลฟ์มีอะไรพูดก็จะพยายามมาไลฟ์คุยกันใครที่ดูคลิปเนี้ยก็นี่แหละช่อง YouTube Exit Entertainment กด Subscribe ไว้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยจะดีมากไปละมันคงไม่มีรายการรีวิวตรงไหนที่แม่งเที่ยงคืนตีหนึ่งแม่งหอบตากล้องมานั่งถ่ายกลางสนามไม่มีอีกแล้วไป Sick & True และ Exit Entertainment ไลฟ์ให้หมดทุกอย่างเลยใครชอบก็เข้าไปทักคุยกันถามรายละเอียดราคาสินค้ายังไงไปครับครับเจอกันสวัสดีครับ